ตำรวจสภ.เมืองกระบี่และกองพิสูจน์หลักฐานเข้าสำรวจความเสียหายกรณีนักโทษในเรือนจำจังหวัดกระบี่ก่อเหตุจลาจลเผาเรือนนอนโดยพบว่าภายในเรือนจำได้รับความเสียหายอย่างหนักข้าวของกระจัดกระจายเต็มพื้นที่พร้อมระดมพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค8สอบปากคำนักโทษที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนับพันคนรวมทั้งแกนนำกว่า30คนที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำเขาบินกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตรียมสั่งปิดอิสคิวคลินิกสาขาห้วยขวาง30วันจากกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นแพทย์มาให้บริการฉีดสารเสริมความงามและยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยโดยไม่ได้รับอนุญาตการโฆษณาที่ผิดกฎหมายและไม่แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้อำนวยการกองวิจัยค้นคว้าพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในอำเภอคลองขลุงและอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชีวภาพ5แห่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนจากการจำหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่โรงไฟฟ้า